นง่วงนอนหลังฉันอาหารหรือเปล่าอ้วนขึ้นทุกวันหรือเปล่าจงหยุดแล้วสำรวจกายและจิตของท่านไม่จำเป็นต้องอดอาหารจงทดลองฉันอาหารตามปริมาณมากน้อยต่างหาปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายใส่อาหารที่จะฉันทั้งหมดลงในบาตรตามแบบที่บอกไว้แล้วอ่านจนถึงปริมาณเฝ้าดูตัวที่เองด้วยตรงนี้ตัวสาระสำคัญของการฝึกปฏิบัติเป็นแบบนี้